วัสดีครับโอเคเรามาคุยกันทีละเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือในแววตาของน้องๆครับเราสังเกตได้ว่ามีความกังวลอยู่เราอาจจะเป็นเพราะว่าซ้อมน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอย่างเพลงโจทย์ครับมันหลุดค่อนข้างเยอะแล้วเราเห็นได้ชัดมันหลุดชัดเลยครับแล้วก็ความเรียบร้อยในการเผชิญมันดูลนไปนิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องการเต้นสกิลการเต้นอะไรเนี่ยเราคิดว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ว่ามันก็เหมือนกันกับหลายวงครับเรื่องเกสเจอร์เรื่องท่าทางอะไรเงี้ยมันเราคิดว่ามันต้องอาจจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมกันอีกนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็นคนเรามันฟิสิกอลร่างกายมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วพอถึงเวลาที่มันต้องมาเต้นรวมกันนะครับมันต้องฝึกฝนด้วยกันค่อนข้างเยอะถึงจะได้ออกมาเป็นอะไรที่มันสมบูรณ์แบบอยากฝากตรงนี้ไว้ให้แก้ไขตรงนี้ครับขอบคุณครับโอเคต่อเลยนะเห็นความตั้งใจครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับพลังที่ส่งมาให้นะรู้ว่าคนแบบเต็มที่รู้แล้วก็ส่งขนาดเนาะแล้วก็พี่จะให้คอมเมนต์ไปสำหรับสิ่งที่เราจะพัฒนาได้นะรู้สึกว่าอย่างแรกเลยโจทย์เพลงที่เราใช้วันนี้เพลงแรกๆเลยอะ musicality มันค่อนข้างละเอียดมากแล้วมันจะมีท่อนแบบที่ที่มันเป็นท่อนเป็นเหมือนดับสเตปอะไรนี้ใช่ป่ะตรงนั้นอะ musicality เรามันจะมีหลายอันที่เราเต้นไม่เคลียร์มันก็เลยแบบเฮ้ยฝั่งมองไม่เห็นว่าฮิตเพลงไหนอะไรเงี้ยกับมันจะมีโปสเตอร์ที่แบบมันจะมีภาพที่เราทำมีแบบอัพด้วยใช่ป่ะแล้วก็จะทำเหมือนกับเวฟขึ้นอันเนี้ยมันพอมันทำแล้วมันเป็นภาพใหญ่มันเลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันไม่ตรงตามอะไรเงี้ยอันนี้จะไปเพิ่มความคมอย่างเงี้ยถ้าเกิดสอนน้องแบบซ้อมที่ว่าเป็นเรื่องการซ้อมแหละถ้าเกิดซ้อมลงไปนะตอนนั้นก็จะว้าวมากเลยเพราะว่าจะเห็นสิ่งที่ผมได้ยินอะไรเงี้ยเนาะจะไปเพิ่มความนั้นมาประมาณนั้นแล้วนั้นก็นะอ๋อกับเรื่องของแรงเรื่องของแรงนิดนึงพอตอนท้ายรู้เลยว่าแบบว่าไม่ของละต้องไปซ้อมให้เรามันได้เราจะได้โปรแรง energy ที่เหมือนเรามีตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายครับขอบคุณครับค่ะว่ากันต่อในเรื่องของ space space ที่เวลาเราใช้ช่องไฟระหว่างกันบางทีมันไม่เท่ากันนะเราจะต้องฟิลพลังงานด้วยแหละฟิลระยะในการซ้อมอย่างนึงที่ต้องคอนเซิร์ตคือ awareness ของ space ระหว่างกันและกันนะเอาให้แม่นกว่านี้นะคะแล้วก็มันจะมีน้องบางคนที่ซิงไม่ตรงนะค่ะซิงไม่ตรงหรือบางจนชัดเจนปกติเรากลับข้างเกาหลีมันก็ยากแหละแต่ว่าอันนี้มันชัดเจนไปนิดนึงว่าซิงไม่ตรงนะคะแล้วก็ยังขาดในเรื่องของ roof นะ roof ในการเต้นนะคะก็อยู่เรื่อง foundation เยอะมีส่วนแล้วก็มีช่วงที่ไม่พร้อมกันเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ขอเพิ่มตรงเรื่องของน้ำหนักของการใช้มือนะคะเวลาเราใช้มือสื่อสารนะเราต้องฟิลไปถึงปลายนิ้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการยืดหรือเป็นการจับหรืออะไรก็ตามตอนนี้น้ำหนักที่มือยังไม่พอเวลาที่มันต้องใช้สื่อสารอารมณ์นะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะเป็นวงที่เท่มากๆได้รับ energy ความเท่แล้วก็ความแมนทูลินอยู่นะขอให้พัฒ